วันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ต้มโคลงนรกทะเลจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดานิเจอร์เทสมาฝากค่ะขั้นแรกใส่ตะไคร้หั่นท่อนทุบข่าแก่หั่นแว่นพริกชี้ฟ้าแห้งหอมแดงทุบและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะคั่วจนมีกลิ่นหอมเตรียมไว้ต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เครื่องที่คั่วไว้และใบมะกรูดลงต้มจนเดือดตามด้วยกุ้งสดแกะเกลือปลาหมึกบ้างและเห็ดฟางผ่าครึ่งคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดานิเจอร์เทสน้ำปลาและพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งใส่มะเขือเทศผ่า4ส่วนพริกขี้หนูสวนบุกและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟกัดเส้นหมี่ลวกสุกลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตามด้วยต้มโคลงนรกทะเลโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งหั่นท่อนและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนจะเทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ